สีข้าววันนี้วันที่16กุมภาพันธ์258นะครับลูกค้ามาติดการขโมย CX125นะครับรถปี53นะครับเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการติดตั้งนะครับขั้นแรกเลยนะครับก็ไม่มีอะไรมากลูกค้าก็เอาตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้ก็3ตัวนี้นะครับนี่แค่3ตัวนี้ก็ดูนี้นะครับขั้นแรกนะฮะท่านลองเปิดสวิตช์กุญแจลองนะครับไฟหน้ารถออกจากนั้นเราดูแต่ไฟออกจากที่อยู่ตรงนี้นะครับวิธีการติดก็คือตัวนี้นะตัวนี้รถสตาร์ทติดนะครับเราถอยมันดูสายไฟที่นี่ครับสายไฟอยู่ตรงนี้นะครับนี่อยู่ตรงกลางนี่เลยผมก็ทำการถอดครับนี่ถอดออกครับนี่เป็นปลั๊กสวิตช์กุญแจนะครับโอ้โหตรงนี้การขโมยผมนี่ครับจะเหมือนกันเลยนะครับของการขโมยร้านผมนะครับ DM ครับจากเว็บการขโมยรถ.com นะครับก็มีฟิลว่าการกันครับเนาะปักก็จะเหมือนกันเลยนะครับปักเราถัดสีผมทำการเสียบนะครับขั้นแรกครับก็ถอดมาแล้วก็เอากางมือผมไปข้อมกลางเนาะอันนี้ดันแล้วก็ปุ๊บแล้วก็เหลืออีกอันนึงนะเนี่ยลองส่องตรงนี้หน่อยส่องก็ข้อมกลางเสร็จแล้วนะครับจากนั้นนี่เป็นสายกราวนะครับสายกราวจะเป็นวงแหวนตรงนี้นะครับวงแหวนตรงนี้เราจะยึดตรงน็อตตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้ยึดให้ดูก่อนนะครับให้ลูกค้ากล่องกระขโมยจะแปะไว้ตรงนี้นะครับแปะจะอยู่ในนี้นะแปะนี้หรือว่าเอาไปแปะในนั้นก็ได้ครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวมาเทสการขโมยให้ดูนะครับถ้าสมมติเรากดล็อกนะครับสมมติมีคนมาขโมยรถตามที่โจรขโมยกันจนใช้เหล็กแหลมแทงบิดมีคนมาขโมยรถน้องลองเปิดบีบเป็นคนมาขโมยรถเรานะครับเราเห็นพอดีมันขโมยรถกดล็อกกดดับเลยถ้ากดล็อก2ครั้งนะครับกดล็อก2ครั้งใครโดนรถไม่ร้องไม่รบกวนชาวบ้านนะครับจะร้องต่อเมื่อมีคนมาแทงเนาะอยู่มีคนมาแทงปึ๊บ